สวัสดีครับผมสวัสดีจ้ามาอย่างเนี่ยอันมาซื้อเห็ดเพิ่นจ้าแต่ว่าเจ้าของเพิ่นบ่อยู่มาลักเอาดิไปมาลักครับมาลักเห็ดเพิ่นเจ้าของเพิ่นบ่อยู่เพิ่นบอกว่ามาลักเอาโลดเพิ่นว่าเอาอันใหญ่ๆเด้อนะครับเห็ดเฟืองเห็ดฟางเอาใหญ่ๆใหญ่ๆเอาไข่ใหญ่ๆนะครับพี่น้องเอาจักประมาณโลนึงนี่แหละโล2โลนี่แหละครับอันนี้น้อยจะเอาของเพิ่นเพิ่นน่ะโอ้งามๆพี่น้องพอดีเด็กน้อยมาตะกรุงเทพฯอยากจ้าพี่น้องเนี่ยปึ๊ดจ้างามๆแล้วเห็ดเพิ่นงามงามบ่อยู่กันลักเอาครับเก็บเอาล่ะครับเห็ดไผร้อนี่พ่อใหญ่โชคเห็ดเฮาตัวเห็ดเฮาตัวเพิ่นบ่อยู่เนาะแม่นบ่พี่น้องครับงามๆครับอาการห้วนมันบ่ค่อยออกครับมันออกห่างๆแต่ว่าเพิ่นก็พอได้อยู่ดอกมื้อเช้าเพิ่นเก็บไปแล้วได้ครับเนี่ยอันนี้คือมันเหลือรอบสวยๆเกิดไม่กับนี่ครับได้หลายบ่พ่อแกงบ่เฮาเห็ดฟางครับมาลักเพิ่นเจ้าของเพิ่นบ่อยู่มาลักปาดเอาพร้อมจ้าพี่น้องปาดเอาเลยลักแบบใจเย็นเลยจ้าครับบ่ได้ย่านเลยครับเจ้าของเพิ่นบ่อยู่เพิ่นไปเที่ยวไปเที่ยวทางอื่นครับโอ้พี่น้องงามๆเลยครับครับงามๆเลยน่าจะประมาณโลกลัวนี่แหละผมมานะครับเทเลยครับอันนี้แหละเบิ่งเอาเด้อครับเด้อผู้เป็นเจ้าของครับเอาสวกเอาสำนีบ่ได้เอาหลายเด้หน่อยหลายผิดถือตามหลักฐานที่เห็นเด้อจ้าพี่น้องย่ำไปเว้าคว่ำพ่อใหญ่บ้านเหมือนกันนี่แหละครับเป็นหลักฐานครับผมป้ามพันยูใส่มาบอกให้เพิ่นนะป้ามพันยูใส่มาบอกให้เพิ่นนะครับเฮ็ดก็เป็นของปัฒนาชัยพิมพ์ครับบ่โชคก็เคยมาถ่ายคลิปเพิ่นแล้วล่ะปัฒนาชัยพิมพ์ครับผู้ใดสนใจอยากเฮ็ดก็เข้ามาศึกษานําเพิ่นได้ครับเฮ็ดได้ตลอดปีได้ครับเฮ็ดอันนี้เฮ็ดโรงเรือนครับนาห้อนก็ได้เปิดอากาศเปิดอากาศเอาครับสิเมื่อยเนี่ยก็ตอนที่เอาขี้มันครับเอาขึ้นเอาลงนี่ล่ะครับสิเมื่อยตอนนั้นล่ะครับลายอยู่ตัวไหนผมว่าน่าจะประมาณโลกลัวครับอย่าลองเลียนแบบได้ครับเด้อเป็นเรื่องเลยได้ครับเนี่ยเป็นบ้านผู้ใหญ่ได้ครับเนี่ยได้ไปกินน้ำเย็นบ้านกำนันได้จ้ะพี่น้องแมนพอส่งมันรักเป็นได้เนี่ยเป็นมาอยู่บ้านถ้าเราเองเลยครับตายแล้วครับพี่น้องสิได้เอาไปสร้างได้ครับบัดเนี่ยเป็นน้ำหนักเท่าไหร่งามครับดอกจูมเบิดเลยครับประมาณเกือบ2โลครับหรืออาจจะประมาณโล7ขีดประมาณนี้นะเดี๋ยวไปสร้างมึงครับผลิตโชคผมมีเจ้าของอยู่แต่หมาผลิตโชคหมานี่เด้เจ้าของเพิ่นนี่เพิ่นมีกล่องพร้อมเพิ่นเบิ่งทางโทรศัพท์โลเครื่องโลเครื่อง1โลครึ่งเด้อแม่น่าเอ้ยโลเครื่องเด้อ1โลครึ่งเด้อครับ
บอกเพิ่นทางกล้องแล้วครับเนี่ยเพิ่นเบิ่งอยู่พุ่นน่ะติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกอยู่กล้องเพิ่นประมาณโลครึ่งนี่แหละจ้าครับผมโลครึ่งกี่บาทค่อยไปโอนให้กันครับครับคลิปนี้กับซ้ำนี้ครับขอบคุณหลายๆครับได้เกียงแล้วครับผมสวัสดีครับสวัสดีจ้า